นักเรียนวันนี้มาพบกับครูสุนะคะในกลุ่มสาระศิลปะรายวิชานาฏศิลป์นะคะวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะหรือเบสิกมูฟเมนต์นะคะซึ่งจะเป็นการเคลื่อนไหวอย่างไรนั้นนะคะนักเรียนก็จะได้มาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะนักเรียนการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะเป็นการเคลื่อนไหวเรียนแบบต่างๆของธรรมชาติของคนสัตว์นะคะหรือสิ่งต่างๆโดยการใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะเช่นแขนขามือและเท้านะคะให้ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วนะคะหรือส่งเสริมทักษะในด้านความคิดสร้างสรรค์จินตนาการต่างๆนะคะทำให้ร่างกายนักเรียนแข็งแรงนะคะการเคลื่อนไหวธรรมชาติของมนุษย์นะคะนักเรียนการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการเรียนแบบกิริยาท่าทางเช่นการเล่นกีตาร์นะคะก็จะต้องมีอุปกรณ์ก็คือกีตาร์นะคะหรือการทำความสะอาดบ้านนะคะก็ใช้อุปกรณ์อะไรเรารู้เราทราบนะคะหรือการทำอาหารนะคะขณะอยู่บ้านเราทำอาหารทานกันเราก็ต้องมีการเคลื่อนไหวนะคะ2การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเรียนแบบการประกอบอาชีพของคนนะคะเช่นอาชีพอะไรคะนักเรียนช่างตัดผมอาชีพชาวนานะคะหรือครูทหารหรือว่าตำรวจจราจรนะคะหรือว่าแม้กระทั่งนักดับเพลิงก็แล้วแต่นะคะในการแสดงการเคลื่อนไหวพวกนี้นะคะถ้านักเรียนเห็นภาพหรือเห็นอุปกรณ์ที่เราเรียนแบบอาชีพนั้นๆนักเรียนก็สามารถบอกได้นะคะเช่นครูอย่างเงี้ยนักเรียนคิดว่าอาชีพครูจะมีอุปกรณ์อะไรคะนักเรียนลองคิดสิคะหรือนักเรียนใช้อะไรเป็นสิ่งที่บอกว่านี่คือเราเป็นนักเรียนนะคะต่อไปการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเรียนแบบวัยต่างๆนะคะนักเรียนเพราะว่าในชีวิตคนเราเนี่ยจะแบ่งได้หลายวัยนะคะตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นนะคะหรือวัยผู้ใหญ่วัยชรานะคะถ้าสมมุติว่าเราเห็นคนกำลังเดินหลังค่อมๆอย่างเงี้ยนักเรียนก็รู้แล้ววัยไหนนะถ้าวัยเด็กวัยทารกนะคะนักเรียนก็สามารถแยกออกได้นะคะต่อไปการเรียนแบบสัตว์นะคะนักเรียนการเคลื่อนไหวของสัตว์เนี่ยมีหลายแบบนักเรียนนะคะสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยจะต้องมีความสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันนะคะความเป็นอยู่อาหารการกินก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวก็ไม่เหมือนกันนะคะเช่นกระโดดสัตว์ชนิดใดคะที่เรียนคิดว่าชอบกระโดดนะคะหรือชอบวิ่งชอบคลานอะไรชอบคลานเลื้อยหรือกำลังว่ายน้ำหรือกำลังบินเดินวิ่งนะคะสัตว์แต่ละชนิดเรียนเราจะดูเป็นการเคลื่อนไหวภายนอกนะคะคือเราจะรู้ว่าสัตว์ชนิดนี้จะมีลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะและแตกต่างกันอย่างไรตามรูปร่างลักษณะของสัตว์ชนิดนั้นๆนะคะนักเรียนเช่นอะไรที่บินได้นักเรียนบอกครูสิคะอะไรที่บินได้บินอะไรคะอาจจะนกนะคะหรือแมงแมลงต่างๆก็บินได้นะคะหลายชนิดการเคลื่อนไหวเรียนแบบสิ่งของนะคะต่อไปนะคะเนี่ยการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งของเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายหรือแสดงท่าทางเหมือนสิ่งของนั้นๆนะคะซึ่งสามารถทำได้ตามจินตนาการเช่นท่าทางเรียนแบบคนกำลังนั่งเก้าอี้นะคะอามนั่งเก้าอี้หลังตรงนะคะหรือสะพานทอดโค้งเราก็นอนลงไปแล้วก็ทำตัวโค้งๆตามสะพานนะคะหรือเครื่องบินกำลังบินคนกำลังไถหน้านะคะเราสามารถจินตนาการได้นะคะหรือรถไฟต่อกันหลายๆคนจับเอวก็เป็น
รถไฟนะคะซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวตามรูปแบบของการเคลื่อนไหวของแต่ละชนิดนะคะตามสิ่งของนั้นๆนะคะนักเรียนการแสดงประกอบทั้งหมดที่ครูพูดมาเนี่ยนะคะเป็นการแสดงพื้นฐานนะคะนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นของคนของสัตว์หรือสิ่งของนะคะแม้กระทั่งธรรมชาตินะคะนักเรียนการแสดงประกอบเพลงตามธรรมชาตินะคะนักเรียนเช่นการเคลื่อนไหวประกอบเพลงเป็นการฝึกทักษะด้านจินตนาการนะคะหรือสอนนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์นะคะทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะซึ่งเราสามารถสร้างเรียนแบบท่าทางต่างๆนะคะเพื่อให้เข้ากับบทเพลงเนื้อเพลงนะคะและความหมายของบทเพลงนั้นๆนะคะนักเรียนนักเรียนคงคิดครูคิดว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะว่าการเคลื่อนไหวแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของนะคะหรือธรรมชาตินะคะต้นไม้เช่นลมพัดนะคะนี่คือลมพัดนะคะหรือฝนตกทำยังไงนะคะฝนกำลังตกนี่สมมตินะคะครูสมมติให้เรียนดูว่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบธรรมชาตินะคะนักเรียนนักเรียนมาฟังเพลงกอไผ่กันก่อนนะคะนักเรียนจะได้รู้จังหวะแล้วก็ทำนองเพลงไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะมาฟังกันเลยค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาฟังครูร้องเพลงกอไผ่ให้นักเรียนฟังก่อนนะคะแล้วก็นักเรียนฟังจังหวะเพลงด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะร้องช้าๆนะคะนักเรียนฝึกพร้อมกันก็ได้นะคะกอเอ้ยกอไผ่โดนลมไว้ร้องเพลงหน้าฟังฉันรักรักกอไผ่จังฉันรักรักกอไผ่จังช่วยกำบังแสงแดดร่มลมเย็นอีกรอบนะคะกอเอ้ยกอไผ่โดนลมไว้ร้องเพลงหน้าฟังฉันรักรักก็ไผ่จังฉันรักรักก็ไผ่จังช่วยกำบังแสงแดดร่มลมเย็นห้องเรียนนักเรียนมาทำท่าตามครูนะคะทีละท่านะคะก็ไผ่นะคะชี้มือซ้ายไปข้างหน้าช้าช้ากอเอ้ยกอไผ่นะคะโดนลมไว้ร้องเพลงหน้าฟังฉันรักรักกอไผ่จังฉันรักรักกอไผ่จังช่วยกำบังแสงแดดร่มลมเย็นอีกรอบนะคะกอเอ้ยกอไผ่โดนลมไว้ร้องเพลงหน้าฟังฉันรักรักก็ไผ่จังฉันรักรักก็ไผ่จังช่วยกำบังแสงแดดร่มลมเย็นเอาใหม่นะคะก็เอ๋ยก็ไผ่โดนลมไหวร้องเพลงหน้าฟังนะคะกอเอ๋ยกอไผ่นักเรียนทำตามครูเลยนะคะโดนลมไหวร้องเพลงหน้าฟังเอาสองจังหวะก็ได้ค่ะฉันรักรักกอไผ่จังได้ไหมคะทำท่ารักฉันรักรักกอไผ่จังช่วยกำบังแสงแดดร่มลมเย็นช่วยกำบังแสงเอียงซ้ายแดดร่มลมเย็นนักเรียนก็เอียงขวานะคะเอาใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะนักเรียนลองใหม่ค่ะกอเอ๋ยกอไผ่โดนลมไหวร้องเพลงหน้าฟังฉันรักรักกอไผ่จังช่วยกำบังแสงแดดร่มลมเย็นได้ไหมคะต่อไปนะคะเรามาดูลองร้องไปด้วยกันนะคะนักเรียนทำได้ไหมคะถ้าไม่ได้ฝึกพร้อมกันใหม่นะคะกอเอ้ยกอไผ่โดนลมไว้ร้องเพลงหน้าฟัง
ฉันรักรักก็ไปจังช่วยกำบังแสงแดดร่มลมเย็นได้ไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะนักเรียนลองฝึกนะคะฝึกช้าๆไม่ได้ก็ลองฝึกทีละท่าง่ายๆนะคะก็เอ้ยก็ภัยโดนลมไว้ร้องเพลงหน้าฟังฉันรักรักก็ภัยจังช่วยกำบังแสงแดดร่มลมเย็นนักเรียนคะนักเรียนฝึกเยอะๆนะคะแล้วเมื่อนักเรียนขณะที่นักเรียนฝึกนะคะนักเรียนให้คุณพ่อคุณแม่หรือพี่หรือใครก็แล้วแต่นะคะถ่ายรูปนะคะขณะที่นักเรียนทำท่าเช่นกอภัยอ้าวถ่ายหนึ่งหรือโดนลมไว้นะคะหรือฉันรักรักคอไผ่จังช่วยกำบังแสงแดดร่มลมเย็นนักเรียนถ่ายภาพตัวเองขณะปฏิบัติท่ารำนะคะสองรูปนะคะโดยถ่ายแล้วนักเรียนใส่ลงไปในแพลตฟอร์มนะคะซึ่งครูกำหนดไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะพอเสร็จนักเรียนก็ส่งมาตามที่โรงเรียนกำหนดนะคะนักเรียนครูเชื่อว่านักเรียนต้องทำได้นะคะเพราะว่าไม่ยากเกินความสามารถทางง่ายๆเองนะคะเอาสองท่านะคะนักเรียนนะคะจะเอาท่าต้นภัยกอภัยหรือโดนลมไว้ฉันรักรักกอภัยจังช่วยกำบังแสงแดดร่มลมเย็นอ้าวไม่มีไม่กี่ท่าเองนะคะนักเรียนเป็นไงบ้างคะนักเรียนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะ basic movement นะคะซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวพื้นฐานของนักเรียนนะคะนักเรียนได้เรียนรู้แล้วเป็นยังไงบ้างคะเข้าใจไหมคะว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายประเภทนะคะเรียนเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเคลื่อนไหวเรียนแบบคนสัตว์หรือสิ่งของต่างๆนะคะนักเรียนซึ่งการเคลื่อนไหวแต่ลักษณะนี้จะไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนการเคลื่อนไหวเพื่อเป็นการเรียนแบบท่าทางต่างๆนะคะของคนเราก็ไม่เหมือนกันนะคะเช่นการเล่นกีตาร์ทำความสะอาดทำอาหารนะคะของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะการเคลื่อนไหวเพื่อเรียนแบบการประกอบอาชีพก็เหมือนกันนะคะเรียนแต่ละอาชีพจะมีลักษณะไม่เหมือนกันนะคะแต่อาจจะคล้ายกันนะคะแต่อุปกรณ์ต่างๆที่เราสามารถนำมาเคลื่อนไหวในการเล่นพื้นฐานเนี่ยนะคะเรียนนะคะเช่นครูเราจะใช้อะไรทหารใช้อุปกรณ์อะไรนะคะมาแทนหรือการเป็นชาวนาเราควรมีลักษณะเป็นอย่างไรเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะทำนาปลูกข้าวนะคะหรือช่างตัดผมนะคะเรามีลีลาที่การเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเรียนแบบวัยต่างๆก็เหมือนกันนะคะตามวัยนะคะลักษณะการเคลื่อนไหวก็ไม่เหมือนกันนะคะวัยเด็กวัยรุ่นจะเคลื่อนไหวแบบหนึ่งนะคะแล้วก็วัยชราก็อีกแบบหนึ่งนะคะการเคลื่อนไหวจะช้าเร็วแตกต่างกันไปนะคะนักเรียนซึ่งต่อไปการเคลื่อนไหวของสัตว์นะคะสัตว์แต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนเคลื่อนไหวอะบางชนิดอาจจะกระโดดบางชนิดอาจจะบินเดินนะคะหรือเลื้อยหรือคลานนะคะเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะและการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเหมือนกันนักเรียนของธรรมชาติเช่นต้นไม้ลมพัดนะคะหรือฝนตกฟ้าร้องนะคะนี่คือเป็นการเคลื่อนไหวของธรรมชาตินะคะนักเรียนวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็ครูได้สอนเพลงกอไผ่ไปด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะปฏิบัติท่าตามที่ครูสอนนะคะโดยนักเรียนถ่ายภาพของนักเรียนขณะที่ครูสอนนักเรียนขณะที่นักเรียนกำลังทำท่านะคะสองภาพนะคะแล้วก็ส่งมาให้ครูดูนะคะตามแพลตฟอร์มที่โรงเรียนกำหนดนะคะตามเวลาที่กำหนดนะคะครูคิดว่านักเรียนทุกคนต้องทำได้นะคะเพราะว่าไม่ยากนะคะแล้วเราจะได้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ